สิาคำคมแรงบันดาลใจสู่ความสํำเร็จผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้าย,ยิ้มให้กับความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้กับอุปสรรคถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความทุกข์ที่เข้ามาเดี๋ยวก็จากไป ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสนกไม่ได้กลัวกิ่งไม้หักไม่ใช่มันมั่นใจในกิ่งไม้แต่มันมั่นใจในปีกของมันการเริ่มต้นจากศูนย์มันทำให้เรารู้ว่าหนึ่งมีค่ามากเพียงใดไปให้สุดย่ายหยุดเพียงเพราะเหนื่อยยอมเจ็บปวดกับการยืนมองคนรักจากไป ดีกว่ารั้งคนที่หมดใจให้อยู่ต่ออย่าคิดว่าชีวิตไม่มีค่าเพราะสนใจการตีราคาจากคนรอบข้างชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิดอย่าก,กลัวที่จะพูดคำว่าขอโทษเพราะอ,อีกฝ่ายกำลังรอใช้สิทธิ์คำว่าให้อภัยอยู่อย่าสูญเสียตัวตน เพราะขี้ปากของคนที่ไม่รู้จักคุณตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ทุกๆเช้าชีวิตเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทาเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตเราจะรู้สึกแย่แต่ขออย่ายอมแพ้เพราะวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของคุณ ครูเก๋อขอขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันด้วยการกดติดตามและหากมีอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะครูเก๋อรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ